เจอน้องเทียวริคุหรือว่าเฮ้ยบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วครับไหนดูซิกระโดดไปแล้วชุบแล้วก็เปิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJGE Sport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้หลังจากที่อัปเดตแพทมาใหม่นะครับในวันที่25 กุมภาพันธ์ 2564มันก็คือกิจกรรมล่ามอนสเตอร์พิชานะครับผมหรือว่าน้องเพียวริคุของเรานั่นเองนะฮะก็คือเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับสำหรับแพทนี้ในการอัปเดตมาสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ากินชาเพียวริคุแล้วรู้สึกว่าเบาหวานความดันขึ้นมานะครับผมแมวไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรม X นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าไม่อยากจะเติมโค้ดให้แบบยุ่งยากมากมายก็คือสามารถจะมาทำเฟซภารกิจของตัวตามล่าหาน้องพิชาได้เลยนะครับงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะก็คือเราวาร์ปมาที่พอนเทร่านะครับผมแล้วก็มาบริเวณตรงกลางพรน้ำพุตรงนี้นะครับให้เราเดินมานิดนึงนะครับผมนี่จะเจอน้องเพียวริคุหรือว่าน้องริคุจังนะครับผมยืนต้อนรับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะมารับภารกิจกับน้องเขาได้เลยนะครับนี่สวัสดีเจ้าเดินมาผ่านถ้าแถวนี้เจ้าเห็นเจ้าพวกเฮลริคุพิชาบ้างไหมเขาบอกว่าเห็นสิเต็มเลยเต็มแมปเต็มมอนเต็มทั่วประเทศเลยเออไม่ใช่นะครับผมก็คือมีอยู่ทั่วแมปนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะไปกำจัดเจ้าเพลริคุไอตัวนี้นะครับให้ครบจำนวน10ตัวก็เลือกคำว่าข้าจะจัดการให้นะครับผมแล้วเราก็จะได้เควสมาบริเวณขวาล่างนะครับเขาก็จะให้เราไปกำจัดเจ้าเพลริคุมานะครับผมก็คือต่อ1ตัวละครเนี่ยสามารถรับได้1ชิ้นนะครับผมในแต่ละวันก็คือจะรีเซ็ตทุกๆวันเวลา4:00 น.นะครับผมกรณีเพื่อนๆมีตัวละครทั้งหมด9ตัวอย่างเงี้ยเพื่อนก็สามารถที่จะเลือกมารับตัวไข่เนี่ยได้จนถึง9ชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปตามล่าหาเจ้าเพียวริคุกันดีกว่าวิธีการไปตามล่าหาก็คือมีทั่วแมปนะครับแต่ว่าผมจะพาไปที่ลับของเรานั่นเองนะครับผมไปดีกว่าที่เราพาไปหาเจ้าน้องแมวนะครับผมมีใครจำได้ไหมเอ่ยนั่นก็คือตรงนี้นะครับไปก็นี่เลยนะครับผมที่เก่าที่เดิมที่ประจำของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือทางเข้าไปหาดันบาร์โฟนั่นเองวิธีการไปนะครับเราจะไม่ไปถึงตรงจุดนั้นนะฮะเราจะไปถึงแค่เจ้าบิ๊กฟุตเท่านั้นนะครับผมจำได้ไหมเอ่ยใครที่เคยมาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะกดพาไปอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่บนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไหนลองยิงดูซิปุ๊บ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 1ตัวผ่านไปนะครับผมเอาให้ครบ10ตัวตรงนี้มันก็สามารถที่จะเจอได้นะครับแต่ว่าผมจะพาไปตรงจุดบริเวณชั้น2ก่อนเข้าชั้น3นะครับผมจะมีมอนสเตอร์ของตัวพิชาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราจะไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับผมใกล้จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ถึงชั้น2แล้วนะครับผมหลังจากที่เราถึงชั้น2แล้วนะฮะก็สามารถวิ่งหาได้เลยนะครับมันก็จะมีอยู่บริเวณแถวนี้เยอะแยะเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวที่2ไหนดูซิขอยิงหน่อยปังโอ้โหตายอย่างรวดเร็วนะครับผมภารกิจง่ายๆนะฮะก็คือกำจัดเจ้าพิชาจำนวน10ตัวเท่านั้นนะครับผมไหนมีอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ตัวที่3ปังๆง่ายๆสบายๆนะครับนี่ๆๆตัวที่4เอ้ยซอยยิกไปเลยครับผมตัวที่5ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองตึ๊งๆเพื่อนๆถามนะครับผมว่าสเตตัสอัพอะไรก็คือตามนี้ได้เลยนะครับเอจิ90นะฮะวิท30อิน39แล้วก็เด็ก100นะครับผมนี่ๆๆตัวที่6ตัวที่6ตึ๊งนี่นะครับผมถ้ากรณีเราใช้ปืนคู่นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้สกิลเรียกเหรียญลิสคอยมาได้นะครับผมนี่แล้วเราก็สามารถที่จะใช้สกิลของ Foreign Angel หรือว่า Body Reduction ของตัวสกิลมองได้นะครับไหนดูซิกระโดดไปแล้วจุ๊บนี่ๆเจอแล้วน้องพิชาตัวที่7ปังๆๆอีกไหมมีอีกไหมเราสามารถกระโดดไปดึงๆๆๆอย่างนี้ได้นะครับนี่ไปตามหาน้องพิชานะครับผมเราไม่ต้องเดินไกลนะฮะเหรียญหมดเราก็เรียกเหรียญขึ้นมาอีกอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมนี่เจอแล้วโอ้โห2ตัวติดใช่ไหมตัวที่8
ตัวที่9ตึงๆเดี๋ยวนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมนี่ตัวสุดท้ายอยู่นี่เอออยู่ใกล้กันอย่างนี้เลยเหรอตัวที่10สำเร็จแล้วนะครับผมตัวนี้แถมให้หมั่นไส้เป็นการส่วนตัวนะครับผมหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะวับกลับไปที่พอนเจอร่ากลับไปคุยกับน้องเพลริคูได้เลยนะครับแล้วก็ฟอร์เรนไปนะครับนี่กระดึบไปได้เลยหรือไม่งั้นถ้าไอ้พวกนี้มันบังเราสามารถกด F11 ออกได้นะครับเราก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเห็นร้านค้าอะไรพวกนี้ได้นะครับผมร้านค้าพวกนี้มันก็จะหายไปบางส่วนนะครับโอเคหลังจากที่เราได้กำจัดเจ้าน้องพิชาครบเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรามาคุยกับตัวนี้เลยนะครับน้องเพียวริกุชานเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เพียวริกุสกอร์มาให้นั่นเองนะครับผมง่ายๆสบายๆสไตล์ NJG Esports นะครับผมและสามารถทำได้อีกครั้งก็คือสามารถใช้ Silver Wire จำนวน1ชิ้นนะครับการทำภารกิจต่อเนื่องได้เลยแต่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมให้รอตี4นาฬิกาของวันถัดไปได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราได้ไข่มาแล้วเราก็มาประเดิมดูเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันจะได้หมวกหรือว่าได้กระเป๋ากีตกระเป๋าพึ่งคลิปกีตหรือเปล่าตามที่มันแจ้งตรงนั้นหน้าผมตรงนี้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนเอากระเป๋ากีตคืนมาอาหาร HI 10จำนวน1ชิ้นขอวิง1ทีแล้วก็เปิดเอาจุ๊บอ๋อไม่ไปได้อาหาร HR มา1ชิ้นนะครับผมตอนนี้เราสามารถเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็ไปเปิดทีเดียวได้ในครั้งเดียวได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราได้อาหาร HR กับอาหารสเต็งบวก10เป็นจำนวนเวลา30นาทีมาอย่างละ1ชิ้นไปแทนเรียบร้อยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่โชคดีนะฮะก็จะได้พวกหมวกพวกเพลดิคูตัวนี้นะครับผมคุณสมบัติค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็คือเพิ่มอัตราการดรอปถึง 3% แล้วก็ทำให้แบบว่า EP เพิ่มขึ้นอีก3%ด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนน้องเพลริคูไวท์ทรีตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะเพิ่ม EP 3% และดรอป 3% และที่สำคัญออสติตัสบวก2คุณสมบัติสามารถใช้งานได้ถึง31มีนานี้ด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดกล้วยทอด2ถุงกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่แบบว่ากิจกรรมอะไรทำแต่ละวันแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมน้องเพลริคูตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแนวทางการทำภารกิจน้องเพลริคุตามล่าหาตัวเพลริคุพิชานะฮะไว้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบมองเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ